สวัสดีครับสวัสดีครับรายงานตัวรายงานตัวเช่นเคยชัยครับเกิดมนตรีรุษโสติรพัฒน์ครับขอต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเพื่อนพ้องน้องพี่ของเราสู่รายการคนเดินดินเราจะพบกันเป็นประจำนะครับต่อจากนี้ไปทุกวันอาทิตย์และก็วันจันทร์เวลาบ่ายสองโมงถึงบ่ายสามโมง14 นาฬิกาถึง15 นาฬิกาไม่เหมือนกันไหมคล้ายกันครับคล้ายกันคือเราพูดตัวเลขคนละแบบแต่เวลาใช่นี่คือวิถีชีวิตของคนเดินดินครับวันนี้เราย้ำต๊อกมาถึงนี่มาถึงเมืองลพบุรีครับมาลพบุรีมาลพบุรีฉันนี้แสนสุขลืมแม้เรื่องความทุกข์แล้วก็ว่ากันเรื่อยไปเริ่มไปผมร้องเพลงอะไรครับเอานี่มาลพบุรีแล้วจำอะไรได้บ้างต้องมีกลอนคำขวัญของประจำจังหวัดลพบุรีครับวังนารายคู่บ้านศาลพระการคู่เมืองปรางสามยอดหรือเรื่องเมืองแห่งดินสอพองเขื่อนป่าศักดิ์ชลสิทธิ์เกิดกล้องแผ่นดินทองสมเด็จพระนารายณ์เห็นไหมวันนี้เมืองลพบุรีนี่มีทั้งประวัติศาสตร์ครับแล้วก็โบราณสถานแล้วก็สถานที่ท่องเที่ยวมากมายนะครับอย่างเช่นสมเด็จพระนารายณ์มหาราชที่นี่ก็คือนี่อนุสาวรีย์ของท่านผู้ที่ก่อสร้างเมืองลพบุรีจะมาที่ลพบุรีเราก็มาสักการะนะฮะที่บรมราชานุสาวรีย์ครับขององค์สมเด็จพระนารายณ์มหาราชครับแล้วก็โดยเฉพาะเลยไปอีกนิดหนึ่งในเมืองลพบุรีเนี่ยก็จะมีศาลพระการก็ศาลพระการนี่ก็จะมีเนี่ยไม่พวกเราเยอะมากเลยก็บอกกล่าวไว้ว่าถ้าหากว่ามาสักการะองค์สมเด็จพระนารายณ์มหาราชแล้วนะครับเราก็ไปมุ่งหน้าไปที่ศาลพระการเนี่ยก็จะไปดูธรรมชาติก็เรียกว่าลิงครับจะมาเป็นคู่บ้านคู่เมืองของเมืองลพบุรีกันมาถ้าว่าอยากจะให้อาหารเนี่ยไม่ต้องนำมาก็ได้นะฮะไปที่สำนักงานทางสำนักงานเขาก็จะมีจัดไว้ให้เลยนะครับแล้วก็โดยเฉพาะเมืองของลพบุรีก็จะมีเขาเรียกว่าเขื่อนป่าศักดิ์ชลสิทธิ์นะโครงการในพระราชดำริอยู่ที่เขื่อนป่าศักดิ์ชลสิทธิ์นะครับอยู่ที่อำเภอพัฒนานิคมติดรอยต่ออำเภอวังม่วงของระหว่างสระบุรีลพบุรีนะครับนี่ก็เป็นโครงการพระราชดำรินะฮะเพราะฉะนั้นมาเมืองลพบุรีแล้วนะฮะโบราณสถานก็คือปรางสามยอดครับคุณเกลิกมนตรีเคยมาเคยมาสักการะบ่อยมากันบ่อยนะครับมาบ่อยแต่ทั้งหลายทั้งปวงวันนี้เรามาครบครันกันแล้วนะครับความขวัญของจังหวัดลพบุรีแล้วก็ทราบกันอยู่แล้วครับแต่รายการคนเดินดินของเรานั้นมุ่งเน้นไปที่คุณภาพชีวิตของนะครับของเพื่อนพ้องน้องพี่แล้วก็ทุกสาขาอาชีพใช่ไหมคุณเกิดมตีวิถีชุมชนวิถีของชาวบ้านนะฮะที่ทำมาหากินหาเช้ากินค่ำทุกสาขาอาชีพแล้วก็โดยเฉพาะวันนี้เราก็จะไปยังจุดนัดพบจุดแรกจุดแรกเพื่อเป็นศูนย์รวมของเพื่อนพ้องน้องพี่ของเราอยู่ที่ไหนนะเขารอกันอยู่แล้วใช่ไหมก็นี่แหละครับข้างหน้านี่เองนี่มาแล้วเอ่ยชื่อกันสักหน่อยว่าใครเป็นผู้ประสานงานของลพบุรีของเราก็มีดาบตำรวจเริงศักดิ์พึ่งครามนะครับแล้วก็ทีมงานมีลุงปุ่นนะฮะท่านก็อ๋อเป็นว่าทุกท่านอยู่ที่โน่นรออยู่ที่ร้านอาหารไพบูลย์ครับคุณติ๊กสองคนตายายเขานั่นฮะคุณไพบูลย์คุณติ๊กเป็นร้านอาหารตามสั่งเล็กๆแต่ว่าบุคคลครอบครัวนี้กว้างกว้างใหญ่ไพศาลนะครับเพราะฉะนั้นร้านของคุณไพบูลย์เนี่ยจะอยู่ตรงนี่ฮะเลยโลตัสไปนิดนึงถ้าขามาจากขามาจากนะฮะเลยโลตัสมาถึงสี่แยกไฟแดงประมาณ200 เมตร100เมตรจากสี่แยกไฟแดงกับเป็น100เมตรไม่ใช่100เมตรจากโลตัสเลยโลตัสลพบุรีเป็นมีแห่งเดียวใช่ไหมโลตัสมีแห่งเดียวครับโลตัสลพบุรีเป็นว่าเดี๋ยวถนนฝนโยธินนี่แหละครับเดี๋ยวเราจะไปยังจุดนัดพบร้านของคุณไพบูลย์และคุณติ๊กเนี่ยแล้วเดี๋ยวเราก็จะไปสัพเพเหระทักทายเพื่อนพ้องน้องพี่ให้กำลังใจกันตรงนั้นแล้วจะไปที่ไหนเขาว่ากันอีกทีตอนนี้ขอเชิญชวนท่านผู้ชมแล้วก็เพื่อนพ้องน้องพี่ของเราไปด้วยกันนะครับอยู่ลพบุรีแห่งนี้ไปเลยจับเชิญครับกันไปต
ับพี่น้องครับวันนี้นะฮะเราก็จุดนัดพบแรกแล้วผมก็อยู่กับเจ้าของร้านอาหารตามสั่งนะครับคุณไพบูลย์แล้วก็คุณมนทาทิพย์สวัสดีครับนะครับมาทำตรงนี้นานหรือยังครับก็ประมาณ3ปีแล้วครับ3ปีแล้วนะแล้วเป็นยังไงบ้างเศรษฐกิจในช่วงนี้ช่วงนี้ก็แย่ลงหน่อยครับแย่ลงหน่อยแย่ยอดขายต่ำลงต่ำลงหมายถึงว่าพี่น้องเขาไม่ค่อยก็กำลังซื้อน้อยลงครับกำลังซื้อน้อยลงซื้อน้อยลงครับก็แล้วเป็นยังไงบ้างฮะร้านผมดูแล้วพี่ก็หลายหลากหลายนะอาหารแล้วก็สะอาดสะอ้านนะครับที่นี่เขาสะอาดสะอ้านดีมีตรงนี้แล้วก็มีด้านหลังที่จะเป็นเรือนใกล้ๆเป็นที่นั่งโต๊ะยาวสบายสบายก็รับแขกกันได้อะไรกันได้ได้ครับก็แนะนำนะครับร้านอาหารตามสั่งของเรานะครับอยู่ริมถนนสายผลโยธินนี่แหละครับทางจะเข้าลพบุรีห่างโรตัสมาแล้วก็เจอไฟแดงใช่ไหมเลยโรตัสประมาณ100เมตรประมาณ100เมตรก็จะมาถึงร้านอาหารตามสั่งของคุณไพบูลย์และคุณมนทาทิพย์นะครับพี่น้องครับเดี๋ยวเราจะไปอีกจุดหนึ่งวันนี้เราแนะนำนะฮะพี่น้องของเราที่มาทำกิจกรรมหลายๆอย่างเดี๋ยวเราไปพบกันณอีกจุดหนึ่งนะครับครับผ่านกันแวะมานะครับเมื่อสักครู่นี้เราอยู่ที่จุดนัดพบครับร้านอาหารคือร้านอาหารตามสั่งของคุณไพบูลย์ครับตอนนี้คุณเกิดมุติผมนะครับก็จะไปด้านในเพื่อไปเยี่ยมเยือนพบกับผู้นำผู้ประสานงานของจังหวัดลพบุรีของเรานะครับที่จะประสานงานให้พบกับเพื่อนพ้องน้องพี่ของเราทุกสาขาอาชีพในวันนี้เช่นเคยนะครับเดี๋ยวเราไปด้านในกันดีกว่าเนาะสำนักงานอะไร AIA สำนักงาน AIA ของดาบเรืองศักดิ์ดาบเรืองศักดิ์เดี๋ยวเราไปข้างในนะครับเชิญครับเชิญครับคุณกฤตมตีครับเมื่อสักครู่เราเดินมาอย่างร้อนอบอ้าวแต่เข้ามาถึงนี่อบอุ่นใจมากทำด้วยเย็นฉ่ำเลยนี่ใช่ใครอื่นใกล้เพื่อนพ่อน้องพี่ของเราเห็นหน้าเห็นตาคงจะคุ้นกันอยู่แล้วจำได้เมื่อในเขตภาคกลางจังหวัดของเรานี่นี่คือดาบตำรวจเริงศักดิ์พึ่งครามเอาองอาจครามเลยครับดูหน้าตาแจ่มใสตะกี้ที่ทานข้าวที่ร้านนั้นอิ่มไหมพี่ร้านของคุณไพบูลย์ใช่ไหมคุณไพบูลย์คุณติ๊กภรรยาคุณติ๊กคุณไพบูลย์นี่เป็นพ่อครัวคุณติ๊กนี่คอยเก็บตังค์อย่างเดียวเก็บตังค์แล้วก็ทำด้วยเสิร์ฟด้วยแล้วพอว่าพี่เริงศักดิ์นัดพวกเราเวลาจะเจอกันก็ไปเจอกันที่ร้านคุณไพบูลย์ร้านคุณไพบูลย์แต่ว่าตอนนี้เรามากันถึงที่สำนักงานของพี่ที่ทำงานอยู่อันนี้เป็นไม่ใช่สำนักงานของผมเป็นสำนักงานของคุณวิเชียรจิตทองผมก็มาทำหน้าที่เป็นผู้บริหารในสำนักงานนี้คือหมายความว่าออกจากราชไม่ใช่ว่าออกจากราชการหมายความว่าเราพักราชลาออกจากราชการแล้วนี่ตำรวจเก่านะครับนี่ราชการตำรวจบำนาญมือปราบของลพบุรีมือปราบของลพบุรีก็ปักเนื้อปักตัวเอาเป็นว่าวันนี้เรามาที่สำนักงานของดาบเรืองศักดิ์ของเรานะครับใช่ใครอื่นใครเพื่อนพ่อน้องพี่ของเราอยากจะติดต่อไปมาหาสู่มาลพบุรีนี่จุดนัดพบก็อย่างที่บอกร้านอาหารตามสั่งของคุณไพบูลย์นั่นหนึ่งส่วนแล้วก็มาที่สำนักงาน AIA นี่จะอยู่ตรงข้ามกับบิ๊กซีลพบุรีตรงข้ามกันตรงข้ามกับบิ๊กซีลพบุรีนี่อยู่นี่ตรงข้ามครับแห่งที่สองบิ๊กซีแห่งที่สองเอาเป็นว่าไม่ต้องหนึ่งอยู่ไหนไม่ต้องเอาไปแห่งที่สองนะครับเพราะฉะนั้นเพื่อนพ้องน้องพี่ของเราไปมาหาสู่เป็นนั้นว่ามาสำนักงานตรงนี้แล้วอยากจะแนะนำอะไรเชิญชวนเพื่อนพ้องน้องพี่ของเราทำหลักประกันชีวิตของเราอะไรยังไงครับก็ที่เพื่อนพ้องน้องพี่ของเราที่ยังไม่ทำประกันชีวิตนะครับผมว่าทางที่ดีเนี่ยเราวางแผนชีวิตเราดีกว่าว่าถ้าหากว่าตอนเนี้ยเราเกิดอะไรขึ้นเนี่ยมีหลักประกันให้กับครอบครัวมีหลักประกันให้ภรรยาให้บุตรอะไรเนี่ยมันจะดีกว่าโดยการมาฝากประกันกับบริษัทเองครับอ๋อถ้าสมมติว่าอย่างผมเนี่ยอยากจะทำว่าไม่ก่อนหน้านี้ผมเคยทำ AIA มาเมื่อประมาณสัก20ปีที่แล้วเนี่ยผมประกันรู้สึกว่าจะเป็นอุบัติเหตุปัจจุบันนี้ประกันสุขภาพประกันอุบัติเหตุอยู่ในตัวเดียวเนี่ยมันมีไหมฮะมีครับมีไหมฮะมีครับสมมติว่าเบี้ยต่ำๆเลยเอาตามกำลังอะตอนนี้เราเมียน้อยหอยน้อยนี่คนเดินดินมันติดเท้าติดดินใช่ย่ำต๊อกไปเรื่อยต๊อกไปเรื่อยเพราะฉะนั้นเอาเป็นว่าเราจะทำยังไงเบี้ยประกันทั้งสุขภาพแล้วก็อุบัติเหตุในตัวเดียวเนี่ยสำหรับคนที่อายุมากๆในอย่างพวกเราเนี่ย
40 50ไปแล้วเนี่ยไม่ผมเพิ่ง30ฝากแบงค์เอาไว้โอเคครับเนี่ยคนนึงก็ประมาณไม่เกิน 10,000 บาทรวมอุบัติเหตุรวมค่ารักษาพยาบาลเกี่ยวกับการเจ็บป่วยได้ทั้งนั้นนะครับต่อปีนะประมาณปีละ 10,000 กว่าบาทครับผมครับแต่เราแบ่งจ่ายได้ฮะแบ่งจ่ายเป็น3เดือน6เดือนได้แค่นั้นนะครับอ๋อผ่อนจ่ายแบ่งจ่ายกันได้อ้าวเป็นว่าเราไม่มีเงินก้อนแต่ว่า 10,000 กว่าบาท 10,000 ประมาณเท่าไหร่นะก็ประมาณ 10,000 ต้นๆนะฮะ 10,000 ต้นๆ 10,000 กับ5บาทได้เลยได้หมื่นละ5บาทก็ได้เอาเป็นว่าถ้าแบ่งจ่ายเนี่ยเดี๋ยวหนึ่งปีมี12เดือนหมื่นก็เดือนละ2สามเดือนครั้งเนี่ยครับสามเดือนครั้งจ่ายสามเดือนครั้งเดือนละ9,000ก็ประมาณหมื่นกว่าก็ปีหนึ่งประมาณถ้าปีละ12ก็เดือนละ1,000เดือนละ1,000ใช่ไหมปีละ12ปีมันตีทำได้ยังผมทำนี่อย่าถามเลยครับยังค้างชำระเขาอยู่เลยทวงแล้วทวงอีกเขายืนเดทไลน์มือปราบเก่าเนี่ยข้าราชการบำนาญเพื่อนพ่อน้องพี่ของเราขึ้นพาอาศัยได้ในรัฐบุรีในเขตภาคกลางทั่วทุกภูมิภาคไม่มีตังค์ไม่เป็นไรมีอะไรดูมาเซ็นไว้ก่อนเอาเอกสารมาเดี๋ยวพี่ผ่อนจ่ายไปก่อนยังไงได้ไหมพี่ได้ครับได้ใจกว้างอีกต่างหากไม่ต้องกลัวแล้วยังมีหลากหลายสาขาอาชีพที่ในกลุ่มของรัฐบุรีวันนี้นะฮะในส่วนของสำนักงาน AIA ที่พี่ทำงานอยู่ในขณะนี้พี่ถามจริงๆเนี่ยช่วงหนึ่งที่พี่ไม่ได้หาประกันเลยแล้วก็จู่ๆแล้วก็ไปเจอกันตรงนู้นจังหวัดนู้นจังหวัดไปเที่ยวนู่นเที่ยวนี่ด้วยแล้วต้องมีเวลาแล้วจะมีรายได้จากตรงไหนนะพวกเราเนี่ยแบ่งเวลาแล้วก็คือรายได้ถึงเราจะไม่ได้ขายประกันเราเป็นตัวแทนมานานแล้วเนี่ยเก็บเบี้ยไปต่อจากลูกค้าเนี่ยมันก็เป็นรายได้ของเราอยู่แล้วถ้าหากรายได้เพิ่มให้มากขึ้นเราก็ขายไปลูกค้าต่อและขายลูกค้ารายใหม่เนี่ยเราก็ทำให้เรามีรายได้เพื่อที่จะเอาไปทำอะไรก็ได้นะครับเพื่อประโยชน์ของประเทศชาติแล้วเศรษฐกิจช่วงนี้คิดว่าเป็นยังไงเมื่อเปรียบเทียบกับเมื่อตอนรัฐบาลที่มาจากประชาชนครับนะฮะกับในยุคปัจจุบันนี้นะฮะที่มีรัฐบาลใหม่ขึ้นมาเนี่ยเศรษฐกิจในส่วนของจังหวัดลพบุรีมันกระทบกระเทือนอะไรเกี่ยวกับบริษัทที่พี่ทำอยู่จริงๆแล้วเนี่ยเกี่ยวกับเรื่องประกันเนี่ยไม่กระทบกระเทือนนะพวกเรายังขายประกันได้อยู่เพราะว่าคนปัจจุบันเนี่ยต้องการประกันชีวิตไว้